วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้พบกับ Take Photo ถ่ายไปเรื่อยนะครับเสียงอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นวัยรุ่น2ขีดกักตัวอยู่บ้านนะครับวันนี้ Take Photo ถ่ายไปเรื่อยมีเรื่องราวข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังข่าวต้นเรื่องนั้นก็มาจากหนังสือพิมพ์ Daily News ก็ขอบคุณข้อมูลนะฮะจากหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นเรื่องราวของการเปิดใช้การเดินรถทางไกลบนสถานีกลางบางซื่อซึ่งเรื่องราวการเปิดใช้สถานีกลางบางซื่อนี้ก็มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องถกเถียงหรือว่าประกาศออกมาแล้วก็ไม่เปิดจะเปิดเดี๋ยวก็ปิดอยู่นั่นแหละก็ถือเป็นเรื่องเล่าที่ไม่รู้จบนะครับเลื่อนมาแล้วครั้งแรกนั้นเคยประกาศว่าจะใช้ประมาณ23ธันวาคม2564ก็เลื่อนออกมาอีกนะล่าสุดก็เป็นเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565ก็มีข่าวออกมาครับว่านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการเดินรถไฟทางไกลซึ่งเบื้องต้นกำหนดวันเริ่มย้ายรถไฟเชิงพาณิชย์รถทางไกลนะให้มีต้นทางและปลายทางจากเดิมเป็นสถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงนั่นแหละเป็นสถานีกลางบางซื่อทั้งนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2565นั่นก็คืออีกไม่กี่วันเพราะเดือนนี้เดือนสิงหาแล้วนะครับทั้งหมดนั้นก็28ขบวนที่จะเอาขึ้นไปวิ่งแต่วันนี้ก็มีข่าวออกมานะฮะว่าจะเลื่อนอีกแล้วเลื่อนยังไงเลื่อนก็ว่ากันไปนะครับรายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยก็แจ้งว่านะขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยนำหัวรถจากดีเซลไฟฟ้าอุลตร้าแมนฮะที่หลายคนเรียกกันหรือว่าผมนี่ก็เรียกบ่อยเสือเกินรถจากอุลตร้าแมนหรือว่า QSY นะครับได้นำมาทดสอบเดินรถบนเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงทั้งช่วงบางซื่อรังสิตแล้วก็ช่วงบางซื่อตลิ่งชันเพื่อทดสอบระบบต่างๆอธิการเดินรถระบบอนัตสัญญาณและระบบห้ามล้ออัตโนมัติหรือว่า Automatic Train Protection หรือว่าระบบ ATP นั่นแหละครับมาตรฐานควบคุมรถไฟของยุโรปเลยหรือว่า ETCS นะฮะ European Train Control System โดยครั้งที่1นั้นก็ได้ทดสอบเฉพาะหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าอย่างเดียวและล่าสุดครั้งที่2ไม่กี่วันนี้ครับได้พ่วงกับขบวนรถไฟโดยสารซึ่งเป็นรถ CNR จำนวน8คันเพื่อทดสอบน้ำหนักของขบวนรถกับระบบเบรกและก็ระยะเบรกว่าจะสามารถเบรกได้อย่างราบรื่นหรือไม่เบื้องต้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาใดๆและหลังจากนี้นะฮะก็ยังต้องทดสอบหัวรถจากดีเซลไฟฟ้าในหลายรูปแบบก่อนเพื่อให้ระบบเกิดความเสถียรมากที่สุดแล้วก็มีความปลอดภัยในการนำมาให้บริการโดยการทดสอบครั้งต่อไปนะครับก็อาจจะมีการนำหัวรถจักรมาพ่วงกับขบวนรถและเข้ามาวิ่งในทางเดียวกันพร้อมกัน2คันและสุดท้ายก็จะเป็นการทดสอบเดินรถร่วมกับขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงเป็นต้นนะครับเขากล่าวมาอย่างนั้นอย่างไรก็ตามครับในการทดสอบครั้งที่1และ2ที่ผ่านมาการรถไฟก็ได้นำหัวรถจักรมาทดสอบประมาณ2คันเตรียมจะนำหัวรถจักรที่รับมาใหม่ที่เหลืออีก18คันขึ้นมาทดสอบให้ครบทุกคันเบื้องต้นก็คาดว่าเมื่อการทดสอบคันที่1คันที่2เรียบร้อยดีอีก18คันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเช่นกันโดยจะพยายามทดสอบอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเปิดให้บริการผมลงคลิปไปนะครับมีคนบอกว่าทดสอบจนรถจะเก่าแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งผมก็ว่าก็โอเคนะพยายามทดสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยสำหรับแผนการเปิดให้บริการรถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์ให้มีต้นทางและปลายทางจากเดิมอยู่ที่สถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงเป็นสถานีกลางบางซื่อนั้นข่าวเดิมนะเมื่อพฤษภาที่ผ่านมาก็บอกว่าจะเริ่มดีเดย์เลย1กันยา2565ตอนนี้แ
จะขยับเลื่อนออกไปครับเป็นประมาณเดือนธันวาคม2565ซึ่งเมื่อทราบวันที่ชัดเจนก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า60วันอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ก่อนหน้านี้กำหนดว่าจะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตั้งแต่วันที่1กันยายน2565นั้นเนื่องจากดูตามแผนการทดสอบหัวรถจักรใหม่แล้วน่าจะแล้วเสร็จทันกำหนดแต่ปรากฏว่าในการติดตั้งระบบ ATP ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยควบคุมระยะห่างของขบวนรถแต่ละคันให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยจึงทำให้การทดสอบต่างๆล่าช้าออกไปก็นี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่เขาแจ้งมาจากเนื้อข่าวเบื้องต้นที่สถานีกลางบางซื่อก็ยังจะให้บริการรถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์ทุกเส้นทางทั้งสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือสายใต้และในระยะแรกก็จะนำมาให้บริการกี่ขบวนนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะยังมีขบวนรถบางส่วนนะครับที่บอกว่าห้องน้ำยังไม่ได้เป็นระบบปิดส่วนสายตะวันออกและรถไฟเชิงสังคมทุกเส้นทางยังคงให้บริการต้นทางและปลายทางที่สถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงต่อไปอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานั้นได้ทดสอบเดินรถไฟทางไกลบนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ราบรื่นดีไม่มีปัญหาการทดสอบรถทางไกลเนี่ยนะครับช่วงปีที่แล้วเนี่ยรถเยอะมากวิ่งขึ้นทั้งบนขบวนธรรมดาขบวนรถ CNR ขึ้นไปวิ่งบ่อยขึ้นไปทดสอบสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ำหนักกดเพลา16ตันต่อเพลานะครับพร้อมอะไหล่50คันก็คือรถจักรอุลตร้าแมนที่เราเห็นนี่แหละวงเงิน 6,525 ล้านบาทการรถไฟก็รับมอบจากกิจการร่วมค้า SFR มาแล้ว20คันนะครับเป็นระยะที่1ส่วนที่เหลืออีก30คันในเฟสที่2นี่ก็คาดว่าจะส่งมอบให้การรถไฟปลายปี65นะครับก็คือปลายปีนี้แหละไม่รู้จริงหรือเปล่าจะได้ทันไหมหรือว่าต้นปี66ทั้งนี้รถจักรดีเซลไฟฟ้าใหม่ก็จะช่วยเพิ่มนะเพิ่มประสิทธิภาพให้การรถไฟทำงานได้ดีขึ้นอาจจะชดเชยหัวรถจักรที่เสียบ่อยๆนะครับเสียบ่อยมากๆบางคันก็ขับยังไม่พ้นหัวลำโพงเลยก็เสียแล้วก็ต้องถอยกลับมาเปลี่ยนหัวรถจักรใหม่ทำให้หัวรถจักรที่ใช้อยู่ก็ยังตึงฮะถือว่าตึงเต็มที่เลยคือใช้เต็มพอดีไม่มีสแปร์ไม่มีสำรองอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับยิงขบวนทางใต้นี่ถ้าเสียนี่ก็เสียคันโน้นคันมาช่วยก็เสียอีกนะฮะใช้งานหนักเกินก็ถ้ามันเสร็จจริงๆได้มาครบจริงๆ50คันก็ถือว่าน่าจะช่วยชดเชยได้เยอะนะครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยวันนี้ก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะเป็นเรื่องราวการเลื่อนแล้วก็เลื่อนฮะเลื่อนไปเลื่อนมาก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับถ้าวางแผนไม่ดีเดี๋ยวก็เลื่อนอีกนะฮะมีเดี๋ยวคนคอยต้านนะฮะสุดท้ายยังไงก็ต้องเปิดครับเปิดให้มันได้แล้วกันเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ